สวัสดีครับพูดถึงรัสเซียไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นตัวอันตรายนะครับจริงๆแนวคิดของรัสเซียที่คิดว่าต้องขยายอาณาเขตมันเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเนี่ยถูกมองโกนี้เข้ายึดหลังจากที่มองโกเสริมอํานาจลงไปนะครับรัสเซียก็เริ่มฟื้นตัว โดยใช้มอสโกนี่เป็นศูนย์กลางนโยบายแรกคือทำอย่างไรก็ได้ก็เพื่อไม่ให้มองโกนี่มารุกรานอีกรัสเซียพยายามขยายอาณาเขตนี่ออกไปให้มันกว้างก็เพื่อป้องกันตัวเองจากมองโกนะครับเรียกว่ารัสเซียคุมขั่งผวากับมองโกนี่เป็นอย่างยิ่งรัสเซียสร้างกันชนไว้รอบๆตัวเองนะครับอาศัยกันชนนี่แหละครับป้องกันตัวเองอีกทีมันก็ดูเหมือนได้ผลแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยไม่มีภัยคุกคามจากมองโกแล้วปัญหาก็คือรัสเซียไม่มีทางออก สู่ทะเลนะครับอันนี้หมายถึงทะเลน้ําอุ่นรัเสเซียก็เริ่มทะเลาะกับกันชนรัเสเซียเริ่มลุกลานกันชนเพราะว่าต้องการทางออกสู่ทะเลนะครับจักรวรรดิรัสเซียเริ่มมาครอบครองทางใต้นี้มากขึ้นทางเหนือก็เริ่มทะเลาะกับสวีเดนและก็ฟินแลนด์แต่ว,ว่าจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยไม่สามารถลงมาทางใต้ได้เยอะนะครับเพราะว่าเชื้อสายมองโกก็ยังอยู่แล้วก็มีอำนาจที่มากขึ้นก็คืออาณาจักรออตโตมันหรือว่าตุรกีในปัจจุบันนี้เองนะครับ และญาติสนิทกับออตโตมันก็คือเซลจุกเติร์กอันนี้หมายถึงอเซอร์ไบจานนะครับก็ครอบครองนแดนรอบทะเลแคสเปียนรัเสเซียนี้ลงมาไม่ได้โดยพื้นเพรีแล้วนะครับรัเสเซียกับตุรกีกับอเซอร์ไบจานเนี่ยมันเหมือนขมิ้นกับปูนมันเข้ากันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารัสเซียในเกลียดมองโกนี่เข้ากระดูกตามอยู่แล้วและถ้าเราสังเกตนะครับไม่เฉพาะตุรกีกับอเซอร์ไบจานเท่านั้นที่มีเชื้อสายมองโกเติร์กเมนิสถานอุสเปคาซัคแถวนั้นเชื้อสายมองโกนี่ทั้งนั้น ในช่วงที่เป็นโซเวียตนโยบายหาทางออกสู่ทะเลก็ยังอยู่โซเวียตพยายามขยายดินแดนยึดประเทศรอบๆนี้ทั้งหมด สเวียตได้ทางออกสู่ทะเลมากขึ้นตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเมื่ออังกฤษเนี่ยมาทุบอัตตมันจนล่มสลายลงไปสเวียตก็เข้ายึดไครเมียจอร์เจียอาร์เมเนียอาร์เซอร์ไปจันได้นะครับไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองสเวียตก็ไปยึดฟินแลนด์นะครับเปิดทางออกสู่ทะเลบอลติกได้แน่นอนว่าความฝันอันสูงสุดของสเวียตคือออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสเวียตมาดูราดราวหลายครั้งนะครับกะว่าจะมายึดตรุรกีแต่ว่าทําไม่ได้อังกฤษนี่ ขวางอยู่โสวียตก็มียึดแถวแมนจูเรียของจีนไปกับเกาะของญี่ปุ่นได้ทางออกสู่ทะเลนี้เพิ่มเติมนะครับโซเวียตบุกอับการานิสถานอันนี้ก็หวังทางออกสู่ทะเลนี้เช่นกันนะครับนั่นคือแรงจูงใจของรัสเซียมาตั้งแต่อดีตสิ่งที่โซเวียตเสียได้ที่สุดคือ เช็คบินตุรกีทายาทของมองโกนี่ไม่ได้เพราะถ้าสเวตทำได้นะครับจะได้ลางแค้นแล้วก็จะได้ทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยพอรัสเซียนี่จ้องเล่นตุรกีนี่แหละครับเป็นเหตุให้ตุรกีหันไปพึ่งบารมีของัาดเมิกาแล้วก็ตะวันตกก็เพื่อเอาตัวรอดและตุรกีก็รอดนะครับจนสเวตนี่ล่มสลายลงไปมีการแยกเป็นประเทศนี่เหมือนเดิมอันนี้ต้องอธิบายว่าสมัยก่อนนะครับก็มีเขตของใครของมันรัสเซียมายึดแล้วก็ตั้งเป็นสหภาพสเวียต พอสาภาพโซเวียตล่มก็กลับไปเป็นประเทศเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครไปแย่งแผ่นดินของรัสเซียเมื่อกลับเป็นประเทศต่างๆแล้วรัสเซียเสียทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมันมีค่ากับรัสเซียมากโดยเฉพาะยูเครนที่ได้ทางออกสู่ทะเลไปแล้วก็เป็นท่าเรือที่สําคัญด้วยมันจึงไม่แปลกนะครับที่รัสเซียเนี่ยอยากได้ดินแดนของยูเครนก็เพราะต้องการทางออกสู่ทะเลนี่แหละครับแลรัสเซียก็งองแง,งม้มมายึดแหลมคายเมียไปแบบเตื้อ และก็เปิดสงครามยูเครนอย่างที่เราเห็นนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวไม่มีนีโอนาซีในยูเครนไม่มีการปลดปล่อยอะไรทั้งนั้นในยูเครนก็แค่ต้องการทางออกสู่ทะเลนะครับถ้ารัาเสเซียแข็งแรงกว่าน,นี้ ตุรกีก็คือเป้าหมายต่อไปแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยแข็งแรงไม่พอนะครับและตุรกีก็แข็งแต่งเกินกว่าที่รัเสเซียเนี่ยจะเข้าไปหกไักใต้รัเสเซียก็ทําได้แค่แลกผลประโยชน์กับตุรกีเอาจริงศัตรูเบอร์หนึ่งของรัเสเซียไม่ใช่สฐอดมิกาแล้วก็ไม่ใช่กับอังกฤษแต่ว่าเป็นตุรกีนี่แหละครับเล็งมาหลายครั้งตั้งแต่เป็นโซเวียตแต่ว่าไม่มีโอกาสตุรกีก็เลยรอดไป ที่เราเห็นตุรกีทะเลาะกับสารมิกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยเกิดจากกรณีของชาวเคิร์ดที่สาโลกมีปติคุ้มครองชาวเคิร์ด เนื่องจากตุรกีเนี่ยไปป่าปาลมเขานะครับมันก็ไปเกี่ยวข้องกับสงครามซีเรียที่มีชาวเคิร์ดอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยัาดามิกาก็ต้องเข้าไปคุม้มครองชาวเคิร์ดต,ตามคําสั่งศาลนะครับนี่คืออีกมุมว่าทาไมัาดามิกาเนี่ยต้องเข้าไปในซีเรียไม่ใช่ว่าอยู่ๆนะครับัาดามิกา,กาเข้าไปป้นน้ํามันจากซีเรียเหมือนที่เขาพูดกันัาดามิกา,กาเข้าไปในเขตของชาวเคิร์ดซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกส่วนแหล่งน้ํามันที่สําคัญของซีเรียเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันตกซึ่งรัสเซียนี่ดูแลอยู่ แล้วก็มีตุรกีนี่เข้ามาแจมนะครับเรื่องราวที่มันค่อนข้างซับซ้อนคนไม่รู้ก็จะท่องแต่ว่าสัตอเมริการเนี่ยชอบไปบุกคนนั้นคนนี้ไปป้นน้ำมันไปที่ไหนวุ่นวายที่นั่นจริงๆตัววุ่นวายก็คือโซเวียตรัสเซียนี่แหละครับเป็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อของปีเตอร์มหาราชจนมาถึงรุ่นพ่อปูตินโซเวียตรัสเซียบุกยึดดินแดนคนอื่นมาแล้วกี่ครั้งโซเวียตยึดดินแดนแมนจูเรียของจีนอันนี้ก็ใช่ยึดเกาะญี่ปุน่น ยึดดินแดนของฟินแลนด์บุกอัฟกา,านิสถานบุกจอร์เจียเยอะไปหมดไม่เคยศึกษานะครับต่อต้อานสัตวมีกาแล้วก็ตะวันตกนี่อย่างเดียวโว,วกีกวยวายอยู่ในกานลา5 3าวันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้างแน่นอนว่าเมืองคาคิฟนี่ก็ยังไม่แตกนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปบุกเมืองคาคิฟจะมีก็แต่รัสเซียเนี่ยยิงใส่พลเรือนนี่เล็กน้อยอีกเรื่องคือมิก31 จัดการกับระบบแพทริอตอันนี้เช็คข่าวมา2วันแล้วนะครับไม่มีใครรายงานในเรื่องนี้สรุปคาคีฟก็ยังไม่แตกแพทริอตก็ยังไม่ถูกทำลายและเช่นเคยครับรัสเซียและดมโจมตีเมืองโอเดสซายูเครนิสกัดโดรนได้15ลำสกัดขีปนาวุธคาลิเปอร์ได้8ลูกแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป3รายนะครับส่วนทางรัสเซียก็กลัวน้อยหนะ้า สำนักข่าวทัสรายงานรัเสเซียเนี่ยก็ได้สกัดโดนของยูเครนในปิวโกรอดได้และแน่นอนครับความเหนือชั้นในการรายงานคือรัเสเซียไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยแม้แต่น้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตรัสเซียจะไม่ยอมเสียอะไรเลยนะครับส่วนรัฐมนตรีกรวลาโหมของรัสเซียอย่างเซอร์กีซอยกูอันนี้บอกว่าตอนนี้อาวุธของรัสเซียกําลังแสดงแสนยานุภาพในยูเครนและอาวุธของตะวันตกยังห่างไกลาจากของรัสเซียนะครับอันนี้ซอยกูต้องเข้าใจว่าอาวุธที่ส่งให้กับยูเครนเนี่ยเป็นอาวุธคงคลัง บางรุ่นนี้ปลดระวางแล้วเลิกใช้นี่ไปแล้วและส่งให้ยูเครนนี่ไม่มากแต่วันตกไม่ได้ส่งอาวุธขั้นสูงให้เลยนะครับก็ยังขนาดนี้ส่วนรัสเซียนี่ใส่เต็มที่แล้วได้แค่นี้จะมาโม้ทําไมไอ้บ้านไอ้เมืองเขานะครับเรื่องต่อมานะครับยูเครนนี่รายงานว่าประสบความสําเร็จในการยึดหมู่บ้าสตาโรมายอสเก้ได้ตอนนี้กําลังของยูเครนอยู่ห่างจากเมืองโดเนสแค่97กิโลเมตรนี่เท่านั้น ใกล้รังใหญ่ของรัสเซียนี้แล้วนะครับล่าสุดสแตมิกาช่วยเหลืออีก200ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ7,000ล้านบาทก็จะมีระบบป้องกันทางกากาดกระสุนปืนใหญ่รถกวาดทุ่นระเปิดตอนนี้ยุเคนเนี่ยกำลังรุ้นขี่ปนุษย์รันทอรัสจากเยอรมันอยู่นะครับซึ่งก็มีพิสัยถึง500กิโลเมตรต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากเพราะว่าพิสัยเกิน300กิโลเมตรแต่ก็ยังไม่แน่นะครับ ช่วงนี้เครื่องบินของรัสเซียนี่ตกบ่อยหน่อยล่าสุดเป็นเครื่องบินฝึก L39 นักบินรัสเซียนี่เสียชีวิตไปนหนึ่งนาย ก่อนหน้านี้ซู3 0ตกในคาลินินกาศนักบินเสียชีวิตไป2นายนะครับอันนี้สันมข่าวทัชของรัเสเซียนี่รายงานเองไม่ได้นั่งเทียนเขียนข่าวแน่นอนนะครับและนอกจากนั้นเมื่อวานวันที่14สิงหาคมยูเครนก็ได้สอยเฮลิคอปเตอร์ KA-52 a r i g อ t o r รได้อีก1นึ่ลำอันนี้อีกแล้วนะครับซึ่งยูเครนเนียนจัดการ KA52 ลำนี้ได้ในเมืองบากมดสรุปวันที่14สิงหาคมยูเครนจัดการโดรนได้15ลำ ขี่ปนุษย์คาริเปอร์8ลูกเฮลิคอปเตอร์1ลำนะครับ เป็น KA52 a l l i อ a อ o r ิเกเดอร์มหาเทพแห่งลูปไม่น้ำมอสโกวา่าสงครามยูเครนมาถึงจุดที่ป้อแปรแล้วทั้งคู่แต่ว่ายูเครนเนี่ยมีพี่เลี้ยงนี่ให้น้ำรัสเซียไม่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจีนเนี่ยจะเดินทางเยือนรัสเซียแล้วก็เบลารุสก็ไม่ได้หมายความว่าจีนจะช่วยรัสเซียนี้ทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รู้แล้วนะครับนอกจากโดนของอิหร่านเราก็ไม่เห็นใครช่วยเหลือรัสเซียแม้ว่าจะมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเอาอาหารไปแลกอาวุธจากเกาหลีเหนืออันนี้ก็ไม่ชัดเจน ว่าเกาหลีเหนือให้อะไรมาป้านะครับย,ยิ่งเราดินข่าวว่ารัสเซียเนี่ยไปเอารถทางเก่านี้มาใช้มันก็ปอกสถานการณ์นี้ได้ดี สิ่งที่รัสเซียต้องรู้คือตัวเองเนี่ยมาลุกรานเขาเองและสอเมิกากับอังกฤษช่วยเหลือตามสัญญาคุ้มครองยูเครนแล้วก็ให้อาวุธมาแบบจำกัดนะครับให้อาวุธเก่ามาแล้วก็ไฮมาชเนี่ยกองทัพสัอเมิกาไม่ใช้แล้วมันไม่ใช่อาวุธทันสมัยอะไรนะครับที่ซอยกูนี่บอกว่าอาวุธของรัสเซียดีกว่าของตะวันตกอันนี้มันก็คือรัสเซียเนี่ยยังไม่ได้เจอของจริง เจอแต่อาวุธปดระวางนะครับและตอนนี้รัสเซียยังไม่ได้ถูกรุมอะไรให้เข้าใจตรงนี้ณนะตรงนี้ให้มันตรงกันนะครับ